เป๋า62ครับพี่62เรียบร้อยโอนเลยโอนโอนกันใช้กันเองนะได้พี่ได้ครับพี่ว่างอยู่ใช่ไหมพี่ไม่ว่างได้ไหมอ่ะพอดีพี่กดจีมาโดนเหรอพี่โดกข้างในอยู่ข้างในมายิงได้ปะตัวอะไรกูมาเลยข้างในบอกก่อนกูไม่ได้ปืนนะกูเบื่อละเขาเลยจบมายิงกูหล่นไม่ต้องยิงพี่เฉยยิงไม่มียิงปล่อยกูเลยปล่อยกูเลยหลบกูเลยหลบกูเลยหลบเลยน้องหลบเลยหลบเลยหลบเลยเฮ้ยเฮียใส่ก่อนทำไมเฮ้ยยาแคสเซิลก่อนไงวะ XXXX ไม่ต่อมาเอาดิต้องต่อมาเออเอาดิเออเอากับพี่กูจบเอาพี่เฉยออกมาเอาพี่เฉยออกมากันดุไอ้ดุตายจะเฮี้ยมากถ้าตายหมดสวยก็เลยเอากลับมาครับกูยาววันยิงไว้ยิงไว้เขาล้มอยู่ยิงไว้เออเล่นไปเฮ้ยมีดเฮ้ยฮัลโหลเรียบร้อยตายเฮ็ดอุ้ยยิงให้ดูสับรับไปเลยพี่เสียเวลาเอารัดได้ด้วยแดงพี่มันจะแดงมันจะแดงและกูกลับมาอีกครั้งและกูกลับมาอีกครั้งไอ้ดูมองว่าเก่งเหรอมึงเก่งไม่เล่นด้วยแล้วถ้าเก่งไม่เล่นด้วยแล้วเก่งไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเชี่ยเลยไอ้ดูเอาเฟิร์สไปดูยี่มันมึงตบไปทำไมอ่ะเอ้ยหูหูจะโชว์นี่เองอืมหนึ่งสองสามสี่คนได้มีคีมีอะไรปะเขียนละก่อนพี่ก่อนโถไอสัตว์มี500โทรศัพท์เครื่องมึงมางั้นไลน์บุ๊ก500กับโทรศัพท์เครื่องนึงเดี๋ยวไปพี่ไปสัตว์ตีกูตั้งนานขี้งกเหมือนกันนะมึงเนี่ยไปเอารอยเหี้ยอะไรครับไปไหนอ่ะก็ไปช่วยมึงก่อนไงกันลาพี่หรอโอเคเป็นชุดด้วยเออว่ะพากูไปฮู้กันดิเฮ้ยลืมฝากไมโครโฟนไว้ที่เห็นเลยว่ะไปกลับไปฝากได้น้องๆอยู่บ้านน้องๆอยู่บ้านอ้าวเหี้ยไม่อยู่ใช่ป่ะน้องๆเราป่ะฮัลโหลใช่ป่ะน้องๆเราป่ะครับพี่เรื่องพี่ฝากไมโครโฟนให้หลงหน่อยเออได้ครับกระเป๋าครับ185ครับพี่เฮ้ยแต่ต้องบอกเหตุเอากระเป๋านี่อยู่ดีเอาคิวแล้วคอยมาพี่ต้องหามาก่อนไม่ไรพี่ผมก็ได้ครับไม่เป็นไรเขาเฝ้าร้านอยู่พี่เราไปเอาดีกว่าอ๋อไปดีเออไปดีไปให้เรื่องจัดการเรื่องไมโครโฟนเรื่องโอ้กูว่าแล้วให้คนผิดจริงๆเราวันนั้นผมให้เหี้ยไก่เหี้ยไก่โคตรเหลือนอ่ะเรายำจริงๆและเสียงไก่ด้วยน่ารำคาญสัสๆเอ้ยนั่นไงเฮ็ดซิ่งเนาะตอนนั้นยังงัดได้แล้วแบดเอาคิลคอยมาทั้งหมดเลยเพื่อนทั้งหมดเลย82เพื่อนพี่เห็ดผมงานอู่เก่าใช่ป่ะพี่เห็ดพี่งานไปแล้วมึงงานมือสองยังเอองานแล้วงานแล้วเดี๋ยวผมงานตึกแดงให้ตึกแดงกระเป๋านะกระเป๋านะ82วี่85เหรียญไอ้หน้าเหี้ยมีที่หลงอีก13เหรียญมั้งเอายังเอามายังยังที่หลงอีกมีที่หลงอีกมี13เกือบ100เหรียญสก๊อตแต่ทั้งปีอ่ะคิดแล้วคอยเกือบร้อยเหรียญจับได้กระสุนเพิ่ม 9,000 แม็ก What the fuck ไม่แต่รอบนี้ไทเดนรู้สึกว่า5เก้าอี้นี่น่าจะได้หมดเพราะว่าคิดแล้วคอยมันเทรดได้ฝากได้ไม่หายไม่หมายถึงว่าไอ้นี่เต็มเครื่องเลยต้องอุ้มไม่ได้ด้วยนะเออแต่นี่เต็มเครื่องเลย 9,000 แม็กไม่หรอกป่ะพักเดี๋ยวไปเอียนว่ะเอียนจริงเตะอีกแล้วอะมาเอาคุยก่อนใช่ไหมไอเรื่องที่ผมจะคุยอะมันก็เรียกว่าไงอะมันก็ไม่ได้แบบเรียกมันก็ถามว่าเครียดกับผมไหมผมเครียดนะ
ผมกังวลพอสมควรเลยกังวลพอสมควรเลยครับผมกังวลพอสมควรเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวแหละเอาจริงมันถือว่าสาวส่วนตัวก็ไม่ส่วนตัวมากหรอกเพราะเอาจริงผมก็เป็นบุคคลสาธารณะแล้วจุบละก็สตรีมให้คุณผู้ชมดูอะไรดูอยู่แล้วซึ่งพอดีมันเป็นเรื่องนี้ครับคือผมต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีเรื่องของการที่ผมจะต้องย้ายแพลตฟอร์มอีกใช่ครับเรื่องของการโยกย้ายแพลตฟอร์มเพราะเนื่องจากว่าไม่รู้ดีพูดได้ป่ะนะเหมือนกับว่าทางแบบเขาเรียกว่าไงอะทางที่ผมสตรีมอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มีสัญญาต่อให้แล้วไม่มีสัญญาแล้วครับไม่มีสัญญาแล้วจากที่เข้าใจมานะว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนระบบเป็นแบบเมืองนอกมั้งเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบแบบเมืองนอกแล้วครับใช่ก็คือไม่มีสัญญาแล้วใช่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องโยกย้ายอีกรอบครับก็เลยถามว่ากังวลไหมก็กังวลนะเครียดไหมเครียดเลยเครียดเลยครับเครียดเลยเครียดเลยก็อย่างที่บอกหลายๆคนก็มากดซับไปด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเยอะก็เสียดายเยอะคนดูก็มากดซับกันไปตั้งเยอะตั้งแยะย้ายตอนไหนน่าจะเดือนหน้าครับสัญญาหมดสัญญาผมหมดเดือนหน้าครับสัญญาผมกับทวิตหมดเดือนหน้าใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าผมจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องขอดูรายละเอียดก่อนผมยังไม่อาจคอนเฟิร์มได้ว่าผมจะไปที่ไหนครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกว่ามันผมทำงานคนเดียวอะบ้านผมทำงานคนเดียวผมต้องเลี้ยงหลายชีวิตมันหลายชีวิตครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีน้องชายน้องสาวลูกสาวอีกภรรยาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันหลายชีวิตครับก็เลยบอกผมก็เลยกังวลแหละถามว่ากังวลไหมก็กังวลเลยพอเครียดไหมก็เครียดเพราะว่าเขาเพิ่งตอบเมลผมเมื่อวานว่าแบบไม่มีแล้วนะมันไม่มีสัญญานะให้เตรียมใจรับมืออะไรเงี้ยก็โอเคตามนั้นนั่นแหละครับเมื่อวานก็เลยแบบพอเจอเมลเข้ามาก็แบบโอ้สัตว์เอ้ยสัตว์แดกเลยเชี่ยนะครับก็เลยคิดไม่ออกเลยผมก็ตื้อแบบอื้อเลยล่ะเมื่อวานกว่าจะนอนหลับก็ตีห้ากว่านอนไม่หลับนั่งแดกเบียร์คนเดียวอยู่บ้านแม่งเครียดเชี่ยนะครับก็เลยเดี๋ยวขอแบบเดือนหน้าผมได้คำตอบก่อนว่าผมจะไปที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะก็คงจะมาคุยมาบอกกันอีกทีอยู่แล้วว่าผมแม่งคิดไม่ออกเลยว่ะจริงๆคิดไม่ออกจริงผมอื้อมากเลยผมอื้อเลยครับอื้อแบบอื้อแบบคิดไม่ออกอ่ะผมตันมากเลยต้องเลยเหรอพี่จากที่ผมฟังมาจากผู้ใหญ่วงในนะเขาว่าเหมือนกับว่าเขาจะปรับเป็นแบบเมืองนอกแล้วครับมันจะไม่มีสัญญาแล้วมันไม่มีสัญญาแล้วใช่ใครที่สัญญาหมดอะไรจากนี้ก็คือไม่มีแล้วจากที่ฟังมานะไม่รู้จริงเท็จอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันไปอาจจะบางคนอาจจะมีสัญญาเพราะเขาไม่รู้แต่จากที่ฟังมาคือไม่มีแล้วเขาจะเป็นแบบเมืองนอกแล้วครับเพราะว่าเมืองนอกไม่มีสัญญากันนะเมืองนอกแบบว่าพวกต่างประเทศเขาสตรีมไม่มีสัญญากันนะใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันไงค่าครองชีพหรืออะไรมันหลายๆอย่างความมั่นคงของแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันใช่แต่คนดูคิดว่าผมไม่มีอ่ะคนดูคิดว่าคนอื่นจะได้ปะล่ะถ้าผมยังไม่ได้อ่ะคนอื่นก็ไม่น่าได้แล้วผมว่าในความคิดผมนะนะครับฉะนั้นผมค่อนข้างชัวร์สัญญาช่วยอะไรครับตอนนี้สัญญาไม่หมดครับพูดไม่ได้ว่าสัญญาหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใช่สัญญาผมยังไม่หมดผมพูดรายละเอียดไม่ได้ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยผมก็เลยแบบเฮียผมก็นั่นแหละครับรอดูแล้วกันว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยผมหมดเดือนหน้าสัญญาหมดเดือนหน้าก็เดี๋ยวน่าจะให้คำตอบกันได้ประมาณกลางเดือนหน้าแหละกลางเดือนหน้าว่าผมน่าจะคิดให้คำตอบได้แล้วขอระหว่างนี้ผมขอคิดทบทวนตัวเองก่อนว่าเอาไงดีว่าไอ้เรื่องแพลตฟอร์มคิกกับผมดูแล้วก็มีพอทราบข่าวมาบ้างเพราะเห็นได้ข่าวว่าแพลตฟอร์มคิกมันซื้อตัวนี่ซื้อตัวทั้ง XQC อะไรอย่างเงี้ยอมอนคนชื่ออมอนลัสอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อโดนไปนู่นหมดแล้วก็ไปนู่นกันหมดแล้วใช่ครับผมพอรู้เรื่องแพลตฟอร์มอยู่อันนั้นก็ให้ผู้ใหญ่ลองคุยอยู่อะไรเงี้ยก็รอดูยังบอกยังไม่รู้เลยครับผมยังไม่รู้จริงๆเลยบอกเดี๋ยวการเรียนหน้าผมให้คำตอบก็มีคิดไว้หลายอย่างมากว่าไม่แต่ที่ช้อยที่เลือกไว้อ่ะไม่คิดก็ YouTube ที่คิดไว้นะแต่ถ้าคิดมันไม่มีสัญญาก็ไม่รู้ไปทำไมนะครับก็คงจะไม่ได้ไปคิดถ้าไม่มีสัญญานะแต่ถ้าเกิดว่าไป YouTube เนี่ยก็เหมือนไปดันช่อง YouTube ตัวเองแหละเอาง่ายแล้วก็ไปทำช่อง YouTube ตัวเองแม่งเลยจบแล้วก็แบบไปสตรีม YouTube แล้วก็แบบดันทำคลิป YouTube เต็มตัวเลยทีนี้นะครับนี่ก็จะเต็มตัวกว่าเดิมหน่อยกับทำคลิปนะน่าจะคิดอยู่ครับผมคิดอย่างที่บอกมันคิดหนักกว่ามันแบกหลายชีวิตก็เลยบอกก็เลยอื้อๆนิดหน่อยนั่นแหละเดี๋ยวให้คำตอบครับนี่แหละนี่แหละปัญหาของผมนะตอนนี้ที่จะแชร์ให้ฟังที่บอกอยากรู้กันนั่นแหละอันนี้แหละครับเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เลยใช่ครับก็เดี๋ยวว่ากันละกันอาฟริกาก็มีครับมีคุยกับบัตอยู่เรื่องอาฟริกาก็ไปคุยกับบัตไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจครับยังไม่ได้แบบว่าจะที่ไหนก่อนเลยอย่างที่บอกมันอื้อว่ะมันมาไวอ่ะมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยแบบนั่นแหละรอบที่3แล้วมั้งที่ผมย้ายแพลตฟอร์มสตรีมอ่ะ3รอบแล้วเหี้ยเล็ง
เออก็เลยบอกแม่งอีกรอบเลยสัตว์เออรอบ3มั้ยเนี่ยที่ผมย้ายไปฟอร์มตีมัน3รอบ3 4รอบแล้วมั้งมันที่3มา4แล้วถ้า Facebook อ่ะ Facebook ไม่มีสัญญาครับที่คุยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีก็แหละบอกเลยเดี๋ยวว่ากันแล้วก็เดี๋ยวผมไม่ค่อยตอบเนาะว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ตอบไม่ได้จริงๆว่ะตอบไม่ได้จริงนีโมไม่ได้เป็นไปได้ครับนีโมไม่ได้เป็นไปได้เพราะว่าที่คุยคือเขาไม่ได้ทำสตรีมเขาทำไปพวกไลฟ์สไตล์นีโมรอบนี้ที่กลับมาทำนะจากที่คุยนะเขาทำแต่ไลฟ์สไตล์ครับจากที่คุยมายังไม่ทำยังไม่ทำสตรีมครับ